เขาก็บอกว่าเขาเหนื่อยมากเลยพี่ก็เลยคิดว่าเขาเหนื่อยจากแผลนึกว่าเขาเหนื่อยจากเข้าโรงพยาบาลล่าสุดเนาะที่ไปให้น้ำเกลือนึกว่าเขาเพลียพี่ก็บอกให้เขานอนเหนื่อยก็พักเขาบอกว่าเขาฝันว่ามีคนบอกให้เขาอะรูดออกให้หมดเอาออกให้หมดใช่แล้วเขาก็เลยไปรูดผิวหนังตัวเองออกหมดเลยขาแขนแบบเป็นแผลเต็มไปหมดเลยแล้วก็พี่อ่ะตื่นขึ้นพี่นึกว่าเขาแบบเป็นอะไรเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้นอนอยู่แล้วพี่ก็เฝ้าเขาพอเดินไปดูปุ๊บเลือดท่วมเตียงเลยพี่ก็เรียกพยาบาลเข้ามาดูเมื่อคืนนี้มันเกิดจากตอนแรกเขาประเมินว่ามันมีการติดเชื้อในกระแสเลือดเพราะว่าอุณหภูมิในร่างกายเขา36องศาตลอดแล้วก็ความดันเขาตกหัวใจเขาเต้นช้าลงแล้วก็น้ำเริ่มท่วมปอดแต่ว่า5ปีที่เขาป่วยพี่ไม่เคยห่างเขาเลยพ่อแม่พี่เขาก็จะกลัวกลัวพี่จะแบบจะไปตามเขาอะไรเงี้ยจริงๆพี่ไม่ได้เก่งเลยนะไม่ได้เก่งพี่อยากจะปล่อยโฮพี่อยากจะแบบอยากจะกอดศพเขาไว้อยากจะอยู่ข้างๆตลอดเวลาพี่แม่เขาเข้าโรงพยาบาลล่าสุดวันที่18ค่ะคือแต่ก่อนหน้านั้นอ่ะคือวันที่15เนี่ยแกก็แบบเหมือนแบบน้องเขาเล่าให้ฟังว่าพี่เมฆหยุดหายใจไปแป๊บหนึ่งช่วงที่พี่ออกไปรับเด็กแล้วพี่ก็รีบกลับบ้านพอกลับไปถึงเนี่ยพี่น้องเขาก็แบบกระตุ้นให้ฟื้นก่อนตอนแรกพี่ก็ยังแบบคิดว่าเขาอาจจะแค่แบบค้างไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอหลังจากวันนั้นปุ๊บอ่ะเขาก็แปลกไปอะไรเงี้ยคือเขาก็จะเรียกหอมตลอดเวลาแล้วก็บอกรักบอกว่าเขารักนะรักนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรียกหอมตลอดเวลาแล้วเขาก็ทำอย่างเงี้ยอยู่สองสามวันแล้วเขาก็บอกว่าเขาเหนื่อยมากเลยพี่ก็เลยคิดว่าเขาเหนื่อยจากแผลนึกว่าเขาเหนื่อยจากเข้าโรงพยาบาลล่าสุดเนาะที่ไปให้น้ำเกลือนึกว่าเขาเพลียพี่ก็บอกเขานอนเหนื่อยก็พักเหนื่อยก็นอนแล้ววันที่18จู่ๆเขาก็มีอาการเกร็งแล้วพี่ก็เรียกฉุกเฉินหลังจากวันนั้นพี่ก็กับเขาก็ไม่ได้คุยกันอีกเลยเขาก็ไม่มีสติอีกเลยก็สังหรณ์เหมือนกันค่ะว่าแบบมันผิดปกติเพราะว่าปกติพี่เมฆไม่เคยบ่นเหนื่อยพี่เมฆจะพูดกับพี่เสมอว่าให้สู้ไปด้วยกันนะสู้อีกนิดเดียวก็จะหลุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยอืมเราก็ใจไม่ดีแล้วแต่ก็เราก็ไม่คิดว่าเขาจะไปคือแค่ใจไม่ดีคิดว่าเขาคงแบบอาจจะหนักอะไรอย่างเงี้ยรอบนี้อาจจะหนักอะไรอย่างเงี้ยอืมที่ผ่านมาแบบที่เมฆอาจจะสุขสนค่ะแต่ครั้งนี้คือมันผิดปกติไปจากครั้งจริงๆเขาก็อืมพี่เมฆอ่ะก่อนหน้านี้เขาดีขึ้นช่วงหนึ่งแล้วเขาก็มันมีแผลเยอะเขาก็เลยไปให้เลือดกับให้น้ำเกลือที่โรงพยาบาลสายใหม่เนาะตอนคืนแรกที่เขาไปอ่ะเขาบอกว่าเขาฝันว่ามีคนบอกให้เขาอ่ะรูดออกให้หมดเอาออกให้หมดใช่แล้วเขาก็เลยไปรูดผิวหนังตัวเองออกหมดเลยขาแขนแบบเป็นแผลเต็มไปหมดเลยแล้วก็พี่อ่ะตื่นขึ้นพี่นึกว่าเขาแบบเป็นอะไรเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้นอนอยู่แล้วพี่ก็เฝ้าเขาพอเดินไปดูปุ๊บเลือดท่วมเตียงเลยพี่ก็เรียกพยาบาลเข้ามาดูปรากฏว่าถุงที่ให้เลือดเนี่ยก็ถูกดึงออกหมดแล้วเขาก็บอกเขาก็พอมีสติเขาบอกเขาขอโทษแล้วเขาก็ยังหัวเราะเลยก็บอกเขาฝันว่ามีคนบอกให้เขารูดออกให้หมดเขาก็เลยรูดออกให้หมดหลังจากวันนั้นมาเขาก็เป็นแผลทั้งตัวเลยค่ะอาจจะเป็นที่มาในการใช่ซึ่งหมอบอกไหมคะว่าภาวะการแบบนี้เกิดจากอะไรเมื่อคืนนี้มันเกิดจากตอนแรกเขาประเมินว่ามันมีการติดเชื้อในกระแสเลือดเพราะว่าอุณหภูมิในร่างกายเขา36องศาตลอดแล้วก็ความดันเขาตกหัวใจเขาเต้นช้าลงแล้วก็น้ำเริ่มท่วมปอดแต่ว่าด้วยความที่ความดันเขาตกเนี่ยมันไม่สามารถรีดน้ำออกจากปอดได้มันเป็นภาวะที่อันตรายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยปล่อยพี่ก็อยู่กับเขาทั้งวันเมื่อวานอยู่จนเขาไปพี่ก็บอกกับเขาว่าให้เขาสู้แต่ถ้าสู้จนแบบมัน5ปีเนาะมันยาวนานเขาสู้มาตลอดอยู่แล้วพี่เมฆก็สู้มากเลยแล้วก็พี่เมฆก็จะแบบคิดถึงครอบครัวตลอด
แล้วพี่เมฆก็บอกว่าเออเนี่ยสู้เพื่อพี่นะพี่ก็เลยบอกว่าให้สู้ให้ถึงที่สุดแต่ถ้ารู้สึกว่ามันไม่ไหวถ้าเหนื่อยถ้าเหนื่อยพี่ก็พักนะเมื่อวานนี้คุณหมอบอกพี่บอกตั้งแต่เช้าค่ะว่าอาการนี้มันเสี่ยงมันอันตรายมากแล้วก็พี่ทำเรื่องส่งตัวไปจุฬาเนาะแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ความดันเขาตกลงเรื่อยๆมันเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไม่ได้แล้วทางนู้นก็ไม่กล้ารับทางนี้ก็ไม่กล้าส่งอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันเกิดจากอาการของเขามันแย่ลงอะไรเงี้ยพี่ก็เลยเริ่มแบบแล้วพี่เห็นเขาเหนื่อยด้วยล่ะร่างกายคนเขากระตุกตลอดอะไรเงี้ยช่วงหลังเขาเจ็บมากเจ็บแล้วคนเหนื่อยแล้วเรารู้สึกว่าเรารักเขานะรักแบบเราทำให้เขาได้ทุกอย่างพอวันที่มันทรมานมากๆอ่ะเราก็รู้ว่าเขายังห่วงเราอยู่พี่ก็ต้องเป็นคนบอกเขาว่าพี่ไหวแบบไปพบภูมิที่ดีพี่เมฆทำดีที่สุดแล้วพี่เมฆอดทนเพื่อครอบครัวมาเยอะมากเป็นสามีที่ดีเป็นพ่อที่ดีของลูกแล้วก็พี่เมฆสร้างเป้าหมายให้ลูกตลอดเวลาก็จากวันนี้ไปสิ่งที่พี่เมฆแบบต้องการพี่จะสานต่อพี่ก็จะทำทุกอย่างให้ลูกพี่ดีที่สุดอะค่ะพี่ทำเต็มที่แล้วอะค่ะแล้วพี่ก็เชื่อว่าสิ่งที่พี่ทำมันทำให้เขาไปได้อย่างสงบเพราะเราก็สร้างกำลังใจมาตลอดเราก็พยายามสร้างพลังบวกกันมาตลอดอย่างเงี้ยค่ะเอ๋จะบอกอะไรกับลูกอ๋อก็พี่จะเป็นทั้งพ่อกับแม่ให้เขาอะค่ะไม่ต้องกลัวในเรื่องการศึกษาก็ดีในเรื่องชีวิตพี่จะทำเต็มที่เหมือนสมัยที่พี่เมฆอยู่พี่จะทำให้มากกว่าเดิมพี่จะทำให้มากกว่าเดิมแล้วก็จะเป็นทั้งพ่อกับแม่ให้เขาดังนั้นพี่อยากให้เขาเข้มแข็งเพราะว่าสิ่งที่พ่อเขาปูไว้อะพี่เชื่อว่าเขาเห็นแล้วก็เขาจะเข้าใจครอบครัวเมื่อเช้าค่ะก็ถามแต่เขาคงพอรู้แล้วเพราะว่าเขาเห็นพ่อเขาอาการทรุดลงน้องมาร์คก็จะถามว่าทำไมป้าอาการแย่ลงอะไรเงี้ยค่ะพี่ก็บอกว่าพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันจนพอมาพี่เมฆเสียพี่ก็บอกกับเขาก็อึ้งไปแป๊บหนึ่งแต่เขาก็เสียใจแหละน้องแม่อ่ะเขาดูแลพี่เมฆแต่พี่เมฆป่วยปีแรกเลยคอยเช็ดแผลคอยอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเขาจะเริ่มเขาจะเรียนรู้เขาจะรู้จากการดูแลแล้วเขาก็บอกพ่อเขาเสมอว่าเขาอยากเป็นนักแสดงพ่อเขาก็จะบอกเดี๋ยวป้าหายแล้วป้าสอนอะไรเงี้ยคือเขาจะพูดคุยกันตลอดเวลาค่ะดังนั้นน้องแมมเขาก็มีความเป็นผู้ใหญ่เขาก็เลยจะเข้าใจแต่ว่าเด็กมันมีความเสียใจอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเขาเห็นแล้วเขาโตแล้วเขารู้แล้วอะจริงๆเอาตรงๆพี่ไหวเป็นช่วงๆอะพอพี่คิดถึงเรื่องที่แบบพอพี่คิดถึงพี่เมฆอะพี่ก็ไม่ไหวแต่พอพี่มองไปที่ครอบครัวมันก็ต้องไหวไงจริงๆพี่ไม่ได้เก่งเลยนะไม่ได้เก่งพี่อยากจะปล่อยโฮพี่อยากจะแบบอยากจะกอดศพเข้าไว้อยากจะอยู่ข้างๆตลอดเวลาแต่พี่รู้ว่ามันจะยิ่งทำให้คนรอบตัวเขาพี่น้องเขาแม่เขาลูกๆมีความเครียด5ปีที่เขาป่วยพี่ไม่เคยห่างเขาเลยพ่อแม่พี่เขาก็จะกลัวพี่จะแบบจะไปตามเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าบอกตรงนี้เลยป้ามาไม่ต้องกลัวเอ๋ไม่ไปตามพี่เมฆหรอกพ่อเอ๋มีหน้าที่ที่ต้องดูแลลูกอยู่เอ๋จะดันลูกให้ไปดีที่สุดถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel Top Dara และแพลตฟอร์มอื่นๆของ Top Dara นะคะ